ต่างกับหลุมดำไหมคะบอกไปเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยหลุมดำทีนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหตามเขาว่าดีไหมล่ะต้องลากแผนที่มาแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแผนที่นี้เขาจะโยงตั้งแต่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับแล้วก็โยงไปยังดูมันจะเป็นตรงกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกจุดหนึ่งของลุงบอกว่าไม่ใช่มันกว้างกว่านั้นอีกคล้ายๆกับบริเวณนั้นน่ะที่มันเกิดบริเวณนั้นที่มันเกิดเป็นสามเหลี่ยมมันไม่ได้เขาลากสามเหลี่ยมให้ดูนะครับแต่การที่มันก่อมาเป็นศูนย์กลางมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกิดแค่อิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ตรงกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ใช่ตรงนั้นมันกว้างกว่านั้นอีกเยอะ นะเอาเป็นว่าเหมือนกันนะคุณกฤษพรใช่ไหมเหมือนกันอยากจะดูหลุมดำดูภาพถ่ายมาจากดาวเทียมคือเฮอร์ดี้เคนนั่นแหละครับนั่นแหละครับเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับบอกให้ทราบนะศูนย์กลางตัวนั้นจะเป็นแรงดูดนะครับศูนย์กลางเป็นแรงดูดก็ แค่นี้เองอธิบายผ่านแค่นี้ถ้าหากว่าถ้าเข้าใจหลุมดำก็เห็นแต่ภาพอะเนาะหลุมดำเห็นแต่ภาพเอาเข้าจริงต้องสมาธิถึงจะรู้ครับตัวนี้ต้องสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะเล่นกับสิ่งนี้ได้สมาธิอย่างเดียวบอกให้นะไม่มีทางอื่นให้เล่นนะครับต้องเข้าร่องเขามันจริงๆครับมันถึงจะไปแบบมีฟิลลิ่งฟิลเลอร์เนี่ยสมาธินะครับน่าจึงจะหลุดนะฮะไอ้หลุมดำที่เขาว่าแล้วก็ฟังกันไปนะเขาภาพทำภาพแอนิเมชันเขาก็เก่งก็ยอมรับหลุมดำคำอธิบายหลุมดำที่ซาบซึ้งที่สุดในส่วนตัวลุงนะก็คือทฤษฎีสตริงทฤษฎีสั่นสะเทือนก็อธิบายผ่านกระบวนการสั่นสะเทือนนั่นเองแต่จริงๆแล้วในอนาบริเวณหลุมดำตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกมันจะมีคำหนึ่งนะมันเซตซีโร่มันจะเป็นลักษณะสมมาตรตรงนั้นจะเป็นซีโร่จะเป็นศูนย์กลางลุงก็ยิงว่าปลายสุดของหลุมดำมันเป็นรูปกรวยตัวนั้นโอ้ยไม่รู้จะอธิบายไงได้ชัดเจนในฝ่านี้ไอ้ลุงก็ทำเป็นภาพแอนิเมชันไม่เป็นครับใครเก่งภาพแอนิเมชันมาหน้าครับจะทำจะบอกวิธีจะบอกวิธีทำแล้วก็คือคนเก่งแอนิเมชันเนี่ยมันจะสามารถบอกได้เลยวันก่อนผมก็โชว์อยู่ไม่ใช่เหรอไอ้คนที่ชื่อว่าอะไร ภาพเนี่ยโหสุดยอดมากเลยผมยังชื่นชมมากเลยนะไอ้พวกแม่เหล็กไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเคยเอาให้ดูอยู่ผมจะมาทึ่งพวกนี้มากกว่าลุ้มดำผมไม่ทึ่งอยู่แล้วลุ้มดำไม่ทึ่งผมจะไม่ทึ่งเรื่องของแม่เหล็กมากกว่านะครับพลังงานแม่เหล็กนะครับแต่ทึ่งมากกว่าที่เขาสามารถทำภาพเป็นแอนิเมชันมาได้เนี่ยมันบอกได้หมดเลยบอกได้หมดไม่รู้ชื่ออะไรนาซ่าอะไรเนี่ยนะเป็นคนอิตาลีเอาล่ะไปต่อนะครับโอเคทางฝั่งคุณคิดขอบคุณครับเข้าใจครับโอเคยินดีนะฮะ